ับนี่คือช่วงเซียนจีเอ้ยต่อครับใหม่เซียนโชว์ของวันนี้โชว์อะไรฮะวันนี้ก็เป็นเรียกว่าตำนานเลยฮะยกเอาตำนานตั้งแต่สมัยรากเหง้าก็นี่เลยครับไม่ต้องกักกันเลยคือตัวนี้อะไรอ่ะบีทมาเนียแผ่นปลอมเหรอแผ่นแท้เลยครับนี่โอ้ยคราวนี้ของแท้อันนี้เต็มปากนะครับเพราะว่าผมสะสมอยู่อ๋อเหรอฮะครับผมเฮ้ยบีทมาเนียเดี๋ยวนะมันคือเกมอะไรครับหลายคนไม่รู้จักบีทมาเนียคือถ้าชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยเขาเรียกว่าริทึมเกมริทึมมิวสิกเกมก็คือเกมกดจังหวะครับเพิ่งจะมาได้รับความนิยมเนี่ยช่วงปีหลังๆฮะแต่ช่วงปีแรกๆตอนนั้นเนี่ยบีทมาเนียยังถือว่ามีกลุ่มคนเล่นเนี่ยที่ค่อนข้างจำกัดฮะเพราะบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่จนกระทั่งมันเริ่มได้รับความนิยมในช่วงประมาณปลายปี90ยุคประมาณยุค90เพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี97ก่อนครับมันเริ่มจากตู้ก่อนซึ่งบ้านเราเนี่ยจะยังไม่ได้จับจนกระทั่งมันมาภาคที่เราเรียกว่า Second Mix ก็เลยถูกพอร์ตมาเป็นคอนโซลฮะในปีเดียวกันครับคือปี98ก็คือว่าปี98ออกอาร์เคดปุ๊บปลายปีออกของคอนโซลซึ่งคอนโซลนั้นก็คือ PlayStation นั่นเองส่งตู้เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะส่งตู้เขาจะเท่ๆมากบ้านเราอาจจะได้เล่นได้เห็นบ้างในยุคแรกๆนะตู้จะเป็นอย่างนี้อ๋อแต่ว่าถ้ามีแผ่นดิสก์อยู่ข้างๆนี่ตู้ดีเลย์นี่ครับเอ๊ะติดๆๆๆแล้วติดเป็นแผงเลยนะติดเป็นแผงเลยนะติดเป็นแผงเลยนะแม่เสร็จแล้วอันนี้นะฮะไปพอมาเป็นภาคคอนโซลเนี่ยภาคแรกที่ถูกออกมาก่อนนะถูกพอร์ตมาก่อนนั่นคือภาคของ PS1 นะฮะในปี98เนี่ยนี่แผ่นจริงนะครับครับผมก็ข้างด้านหลังจะสีดำนะฮะนี่หลังสีดำแล้วก็เขาก็จะเพ้นท์ดูง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็ต้องการเอาไปล้อเลียนแผ่นเสียงอ๋อเพราะในยุคนั้นสแครชยังใช้เป็นแผ่นเสียงอยู่นะไม่เคยเห็นกันสิแผ่นจริงอ่ะดูเอาไว้เลยนะพวกนั้นน่ะซื้อแต่แผ่นปลอมอ่ะเดี๋ยวก็โดนเคยเห็นหรือเปล่าแผ่นจริงอ่ะเดี๋ยวก็โดนเหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าเอาสีดำมาพ่นหลังนะฮะเคยเห็นไหมนี่เออไม่เคยเคยจับนี่แหละเสร็จแล้วงานนี้เนี่ยที่ถามว่าเป็นตำนานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนจุดเริ่มต้นเลยจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้มันจะไม่ดังมากบ้านเราก็คนเล่นที่ค่อนข้างจำกัดแล้วคนที่คิดจะซื้อเจ้าตัวเทิร์นเทเบิลตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวปกติเคยเห็นมาคับกับจอยนะผมเล่นตอนนั้นใช่ครับเพราะในสมัยนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีใครจะซื้อเท่าไหร่มันค่อนข้างแพงคือแพงไงแล้วก็แบบมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้หรอกโง่ด้วยโอเคขอบคุณมากครับจะได้จบๆไปว้ายพี่เอาของพี่ดีกว่าของพี่ใหม่กว่าเพราะว่าของผมเนี่ยเพิ่งมาได้เป็นครบ2ตัวก็ไม่นานมานี้เองฮะเพราะตัวเก่านี่ก็นานแล้วแล้วเพิ่งมาได้ตัวนี้อีกทีนึงก็แต่บริษัทที่มาทำให้ก็จะเป็นบริษัท ASKEY นี่บริษัทคาราบาวปวดท้องเหรอทำไมฮะ ASKEY ขอบคุณมากฮะโอเคฮะซึ่งยุคแรกนี่นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดนะผมรู้สึกผิดเลยอ่ะครับผมก็จะมี5คีย์นะซึ่งตามภาษาเขาก็จะเหมือนกับ5คีย์โน้ตก็คือจะมีเนี่ยฮะเป็นสีโน้ตตัวดำแล้วก็โน้ตตัวสีขาวนี่นะฮะแล้วก็ตัวสแครชหรือว่าตัวเทิร์นนี่นะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมคือถ้าพูดเกี่ยวกับโน้ตเนี่ยนะครับครับผมผมไม่อยากให้เธอเนี่ยเป็นโน้ตตัวซอนเลยทำไมล่ะเพราะมันต้องต่อด้วยลาทีไอ้ยัยโอเคทีเด็ดเลยเนี่ยดอกเนี้ยทีเด็ดเลยเนี่ยครับผมอยู่แวบเข้ามาเลยฟึ๊บมาแบบโอ้โหจับฟึ๊บออกอากาศเลยสดเลยแสดงว่าแบบนี้บ่อยแบบนี้บ่อยเจอสาวๆก็แบบนี้บ่อยใช่ไหมเดี๋ยวมีคนอีกโอ้ยแม่งนาทีนี้แม่งเล่นมุกนี้คนโดนว่ะครับผมเสร็จแล้วเจ้าตัวนี้นะฮะก็มีถูกในเครื่องอาร์เคดเนี่ยฮะก็ผลิต Third Mix 4 Mix อะไรก่อนมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งก็มีภาคต่างๆออกมามากมายจนกระทั่งข้ามไปเป็นบีทมาเนีย2แล้วก็เป็นบีทมาเนียที่ลงให้กับอาร์เคดแล้วก็คอนโซลเป็น PS2 ไปนะฮะน้องๆหลายคนจำเครื่อง PS1 ไม่ได้แล้วนะครับผมครับผมเครื่อง PS1 เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้เป็นรุ่น2 PS1 เราเรียกว่ารุ่นสุดท้ายเลยแล้วกันเพราะหลังจากเป็นรุ่นนี้ปุ๊บเนี่ยก็มี PS2 ออกมาเลยเขาเรียกรุ่นบางนะฮะแต่ผมชอบรุ่นนี้น่ารักนะมันเล็กดีอ่ะแล้วผมชอบด้วยที่เขาจะมีจอต่อด้วยนะใช่ใช่เล่นกับจอเขาได้ด้วยนะฮะก็จะกินไฟน้อยนะฮะแล้วก็ตัดฟังก์ชันออกหมดเลยเหลือเครื่องบางนิดเดียวร้อนง่ายมากระวัง PS1 นะฮะใช่ครับ PS1 ถูกต้องเลยครับถ้าเล่นวันพระก็เป็น PS1 พระนี่ถ้าเป็นวันพุธเป็น PS วันพุธมาด้วยเหรอ PS วันพุธก็มาถ้าเป็นนักเรียนก็ PS จูเนียร์ PS จูเนียร์ก็มาเหรอถ้าตลกก็ PSD ผีน่ารักนี่ยังจะเอาอีกโอเคฮะแล้วก็พอหลังจากที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็บ้านเราเนี่ยในวงการคอนโซลเล่นกันอยู่นิดหน่อยเนี่ยปรากฏว่ามันดังอีกทีนึงคือตู้เกมจากค่ายอื่นเนี่ยเขาเอามาทำก็จะมีที่เหยียบเริ่มดังแล้วอันนี้คือฟุตสวิตช์คือเหยียบนะฮะแล้วก็มีกดมีสแครชอะไรเนี่ยก็จะเป็นตู้ยี่ห้อน่าจะผมชอบเรียกติดว่า Easy แล้วก็ EZ อะไรสักอย่างเนี่ยฮะที่ตอนนั้นดังมากนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีตู้อื่นๆแต่ถูกผลิตออกมาซึ่งปัจจุบันนะตอนนี้ตู้ที่ยังมีให้เล่นอยู่ของ Beat Mania ก็ยังมีฮะแต่เป็นรุ่นใหม่แล้วคือรุ่นที่ขั้น2คือจะมีทั้งหมด7คีย์ผมเห็นละจะมีพวกแบบเทพๆแบบอยู่ตามห้างอ่ะครับ
หยอดเหรียญแล้วแบบแม่งหล่นมาแบบพ่อมันตายอ่ะหล่นเร็วไปไหนแม่งแบบหล่นมาพูดแม่งแบบแล้วแม่งกดคันทุกดอกคือแม่งแบบโอ้กูดไม่ได้กูดแล้วเครื่องมันมีเสน่ห์แล้วเล่นเสร็จปุ๊บคะแนนแม่งขึ้นแบบเป็นแสนอ่ะคือเราอ่ะตายแน่นอนแต่คือแบบแล้วแบบพอเล่นเสร็จปุ๊บวันนี้เล่นต่ำมาตรฐานโอ้ขนาดนั้นเลยพี่ขนาดนั้นเลยโอ้โหเคยเจออยู่บางคลองนี่ฮะมันคือพื้นฐานแล้วก็เรียกว่าเป็นจุดกำเนิดแรกๆเลยนะฮะของเกมRhythm Music นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีบริษัทอื่นๆเนี่ยอะแดปออกไปทำเป็นของตัวเองเยอะแยะมากมายบีทมาเนียนี่ก็ถือว่าเป็นภาคแรกๆแล้วก็เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้มีเขาเรียกว่าเหมือนกับทีมโปรดิวเซอร์หรือทีมสร้างดนตรีของโคนามิที่ชื่อว่าบีทมานี่อีกแล้วครับโดยการเอาเพลงของตัวของโปรดักต์โคนามิต่างๆเนี่ยมามิกมาทำเป็นเพลงให้เล่นในตัวของบีทมาเนียแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกมาอีกมากมายเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งพอร์ตเทเบิลทั้งเกมนู้นเกมนี้ออกมาอีกเยอะแยะเลยฮะแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยตัวบีทมาเนียเองก็ยังผมยังเห็นว่าเขาก็พัฒนาอยู่เพียงแต่มันสุดอยู่ที่ตัวที่ผมล่าสุดที่ผมจับก็คือตัวDX2 ที่ไอ้ 2DX ที่มันเป็นของ PS2 ตัดฐานเยอะใหญ่ๆเลยอันนี้แพงเลยอันนี้ผมหาซื้อยังไม่ค่อยได้นะฮะตอนนี้ก็เลยเล่นเวอร์ชั่น1ก่อนสแครชนะคุณผู้ชมครับผมมันเป็นสแครชแผ่นอย่างงี้นะฮะนี่ครับผมก็จำลองการสแครชที่ใช้เป็นแผ่นเสียงนะฮะในยุคนั้นเฮ้ยเสียงตอนนี้มันราคาเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเลยออกใหม่ๆเลยตอนนั้นเนี่ยราคาน่าจะอยู่ที่ถ้าค่าเงินปัจจุบันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทถึง 2,000 กว่าบาท 2,000 ครับแล้วตอนนี้ซื้อได้ล่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราประมูลใน eBay หรือหาตามมือ2บ้านเราน่าจะอยู่ได้ไม่เกิน 1,000 บาทจะอยู่ที่ประมาณ 7-800 บาทเครื่องละใช่ไหมอันละเนี่ยครับอันละเนี่ยอันละนะนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าเก็บแล้วฮะแล้วก็ต้องเวลาได้มาเนี่ยต้องมาศึกษาดูด้วยว่าปุ่มมันเสื่อมหรือยังต้องแกะออกมาดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอะไรแล้วมันเล่นกับ PS2 ได้ป่ะถ้าเล่นกับ PS2 ถ้าผมไม่ชัวร์นะอันนี้ไม่ชัวร์นะครับก็คืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะเซตให้เป็นแบบ5ปุ่มคือของ PS2 เนี่ยเขาต้องใช้รุ่น7ปุ่มไปแล้ว7ปุ่มอ๋อนะครับเทิร์นจะใหญ่ๆสวยมากเลยครับแต่ราคาสูงมากนะครับผมก็ประมาณนั้นอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นฮะแล้วเราก็เขาเรียกว่าเป็นเกมเขาเรียกว่ากดจังหวะที่ค่อนข้างใช้เพลงค่อนข้างสั้นอ๋อเปิดดูเลยเปิดเลยนะฮะเปิดเลยโอเคฮะเนี่ยฮะเป็นภาคอาร์เคดนะครับ Second Mix นะครับผม Beat Mania Arcade ครับผม Second Mix ใช่แล้วฮะแล้วก็จะมีโหมดให้เลือกแล้วก็รวมถึงนี่ฮะอันนี้คิดถึงมากคือ Disc Change ก็คือการเปลี่ยนแผ่นดิสเพื่อจะไปสู่ไอตัวอีกแผ่นหนึ่งที่เป็นอีกมิกหนึ่งนะครับนี่ฮะปีก็อย่างที่บอกนะฮะปี97ไป98นะฮะก็คือช่วงที่เจ้าบีทมาเนียเนี่ยกำลังบูมมากแล้วก็เข้ามานี่นะครับมาปี2012โอ้โหครับผม10กว่าปีอ่ะนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะปัจจุบันนะฮะถ้าถามถึงเกมกดจังหวะถ้าใครจะรู้จักกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก DJ Max ละที่เล่นในพอร์ตเทเบิลนะฮะภาพสวยงามชอบกินไฟอร่อยครับผมนะผมนั่นมัน McDonald's ป่ะครับใช่ป่ะฮะอะไรของคุณเนี่ยเอ็กเปิดไปเลย normal เหอะ normal จะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยสตาร์ทมาเถอะสตาร์ทมาเดี๋ยวลองนี่คือลองแล้วลองก่อนขอดูฟังท่านก่อนมีอะไรบ้างเชียร์ลองกดอ๋อพอเริ่มผมเข้าเราเข้ามาใช่ไหมฮะมันก็เขาถ้าเราเข้าอาร์เคดโหมดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างงี้ฮะคือแพ็คฮีทก็จะเล่น3สเตจสอนนี่สอนสอนนะฮะแล้วสอนในการเล่นสอนอะไรแล้วก็ normal ก็เป็น4สเตจแล้วก็เอ็กเปิดแบบ5สเตจนะฮะก็จังหวะการกดแล้วก็โน้ตก็จะยากขึ้นนะฮะเราขอไปที่ normal แล้วกันแล้วก็ตามสไตล์ฮะของบีทมาเนียก็คือเขาจะมีการเรียกว่าเลือกเพลงก่อนตอนแรกเนี่ยก็จะเลือกได้ในจำกัดก่อนฮะเพราะว่าเราจะต้องปลดล็อกเพลงก่อนนะฮะดาวคืออะไรอ่ะดาวคือจำนวนความยากครับโอ้ยอย่างงี้พวกเด็กติดกาวชอบเล่นเลยเกมนี้ทำไมฮะเอาดึงดาวได้นะครับผมโอเคฮะก็เนี่ยฮะแล้วก็ระดับของการกดในยุคแรกๆนะฮะมันก็จะมีแค่พูนะครับแล้วก็กู๊ดแล้วก็เกตนะฮะแบดนี่คือแย่สุดเลยคือแบบว่าไม่ได้กดหรือกดไม่ได้เลยนะฮะพูอะไรก็ว่าไปนะฮะพีพูนะพอไหมฮะพอผูอ่ะ P W O R พอแหละพอผมว่านั่นแหละประมาณนั้นแหละเอาอีซี่ไปก่อนครับได้ครับอีซี่เลยฮะครับผมสตาร์ทมาดีครับเข้าใช่ไหมนี่เข้าใช่ไหมลองเล่นดูหน่อยฮะเซเล่ให้ดูหน่อยดิเซเล่คนเดียวพอแล้วคนเดียวพออ่ะเอาล่ะคุณจะมาวิจารณ์อะไรผมอีกเนี่ยพอนะฮะครับผมYou got the groove ยุคนั้นก็จะเป็นกราฟิกแบบเป็นพิกเซลนะฮะดอทพิกเซลไม่ได้ 3D หรูหราหรือเป็นภาพการ์ตูนอนิเมะสวยงามนะฮะแต่ก็โอเคครับมันคลาสสิกดีนี่นะครับแล้วก็จะมีโน้ตวิ่งเข้ามามแล้วเรากดฮะคือตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวคล้ายตัวนี้ครับผมนะฮะไอ้1 2 3ก็จะเรียงตามแป้นเลยเนี่ยเรียงเหมือนข้างล่างเลยกดตามเส้นแดงมันจะล่วงมาตรงเส้นแดงนะครับเห็นไหมฮะเซียนต้องกดให้พอดีกับเส้นแดง
คือเรื่องของครับผมเสียมันเก็บของอีกแล้วตอนนี้มันแน่นแล้วผู้ชมอะไรครับมาครับมาครับผมมาเลยคือแถบตรงสีเขียวๆนั่นคือพลังนะฮะครับผมถ้าล้นมาสีแดงนี่แสดงว่าเล่นดีนะครับพูดตรงๆแสดงว่าเล่นดีน่ากลัวครับเล่นดีซะน่ากลัวเลยอะไรมาที่กดไปซ้อมมานะฮะอ่ะสีแดงคือเทิร์นนะฮะสีส้มคือสแครปโอ้ยมันง่ายมากครับถ้าเด็กๆยุคนี้เล่นเนี่ยจะอายเลยฮะเพราะเด็กยุคนี้เขาเล่นกันแบบพูพาพูพาพูพาเลยนะฮะแต่ว่าสมัยนี้นี่ก็สมัยนั้นนะฮะคือโน้ตแค่นี้ก็ตื่นเต้นจะแย่แล้วนะฮะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะมันก็จะมี2แถบนะฮะแล้วก็แข่งกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีการเก็บสะสมคะแนนนะฮะขอดูนะฮะเนี่ยฮะก็สเตทเคลียร์ดูคะแนนโดยรวมนะฮะสเตทมันนี่คือเงินเหรอครับใช่ครับก็คือเหมือนกับโทรมันนี่เหมือนกับเราเก็บคะแนนได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไล่ไปนะฮะพอเราจากที่เราเล่นไป1เพลงฮะเพลงก็จะยากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงก็จะปลดเพลงใหม่ๆเข้ามาเรื่อยเนี่ยนะครับบัลลาดเทคโนฮิปฮอปสตรีทนะครับยูก็ท่ามิกไอก็ท่ากรุ๊ปอะไรนี่ฮะเจแปนฮิปฮอปอย่างงี้นะฮะก็เริ่มยากแล้วนะฮะสมมติว่าผมเอาเลขแรกก่อนแล้วกันอย่างเงี้ยฮะก็จะไปอีกขั้นนึงเพลงก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะรวมถึงเขาก็จะมีบอกด้วยนะฮะว่ามาจากโปรดิวเซอร์อะไรไงใครเป็นคนมิกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็ให้เรามาลองกดกันก็จะเป็นเหมือนกับความฝันของคนที่อยากจะลองเป็นดีเจแล้วเล่นเพลงเนี่ยครับเห็นมั้ยแถบเขียวยังน้อยอยู่คือพลังคะแนนน้อยถ้าแถบเขียวหมดคือตายป่ะฮะครับใช่ครับก็คือพอจบเกมแล้วก็ถือว่าเฟลไปครับอ่อนเลยแถบเขียวต้องถึงสีแดงนะครับกดถูกมากก็จะเพิ่มมาเรื่อยเกมพวกประเภทนี้นี่ถ้ามีเครื่องเสียงดีๆนี่จะโดนเลยนะครับครับคือแบบเปิดสะใจอ่ะกดตามอ่ะปึบๆๆๆเปิดเปิดโป๊ะแม่แต่เขาไม่ติดเลยอ่ะนี่ดิเขาติดเขาไม่ติดอันนี้บีด150นะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นรุ่นปู่ของเกมกดจังหวะสมัยนี้เลยถูกไหมครับถูกครับรุ่นแรกเลยนะฮะมาละคีย์เริ่มมาละฟรีโซนสแคนมั่วกดสแคนบอกไม่มีทักษะเลยนะฮะสแคนไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้ถือว่าไม่ผ่านนะฮะก็คือพอหลังจากจบขีดแดงเหรอไม่ถึงขีดแดงก็จะถือว่าไม่ผ่านอันนี้คือในยุคแรกแต่ถ้าเกิดในยุคใหม่ๆเนี่ยมันโหดร้ายถึงขั้นว่าถ้าเกิดดรอปจนต่ำเกินกว่าขีดที่เขากำหนดก็จะไล่จบกลางเพลงไปเลยนะครับผมอันนี้ก็โหดร้ายนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคเรารู้จักกันไปเรียบร้อยฮะกับเจ้าบีทมาเนียของเครื่องเพลย์หนึ่งพร้อมกับอุปกรณ์ครับผมเรียกว่าเป็นเทิร์นเทเบิลนะฮะใช่ฮะอ่ะครบสูตรเลยทีเดียวช่วงหน้าดีกว่ายังไงฮะพี่แข่งเลยไหมเอ้ยเอาเกมเนี้ยมาแข่งเลยเอ้าจริงป่ะโอ้โหผมต่อให้เซียนให้เซียนเกมผมเองมาผมบอกเลยว่าผมเนี่ย คือคอบีทมาเนียคนนึงเลยทีเดียวโอ้ยสุดยอดมากๆอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยมีวงของผมมาเจนต้าครับตอนนี้ผมออกจากห้องอัดนะถึงแม้ตอนอัดเนี่ยต้องเปิดเมทานอมเมทานอมคือมันเป็นเครื่องกำหนดจังหวะตั๊ก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 คือนักดนตรีต้องเล่นตามเมทานอมให้เพลงมันแบบมีจังหวะที่ชัดเจนทุกท่องไงครับผมตอนนี้ในหัวผมเนี่ยเมทานอมยังดิ้นอยู่ตลอดเวลาคือเรื่องของกับจังหวะเนี่ยผมเป๊ะมากไอ้ยะตอนนี้คือแบบเป๊ะถึงขั้นขีดสุดในชีวิตเลยไอ้ยะคือแบบไม่กลัวใครทั้งนั้นน่ะโอ้โหบอกแค่นี้ครับผมเอาได้ได้เลยนะเกมนี้ก็ได้เอามาแล้วก็ยาวๆไปช่วงหน้าครับกลับมาครับกับช่วงเซียนจริงป่ะยาดีฮะ